ะลูกแก้วก็เลยจะมาแนะนำวิธีการส่งไฟล์ข้ามตระกูลค่ะและข้อดีสุดๆอีกอย่างที่สำคัญมากนะคะก็คือฟรีใครที่เป็นสาววอล์ก Apple นะคะไม่ว่าจะเป็น Mac iPhone หรือ iPad นะคะก็คงจะคุ้นเคยกันดีกับ AirDrop นะคะซึ่งก็คือฟีเจอร์การโยนไฟล์ส่งไฟล์ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพวิดีโอเพลงนะคะหรือว่าลิงก์ต่างๆก็สามารถที่จะส่งตรงกันได้ทันทีเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครเป็นสาววอล์ก Android นะคะใช้ Samsung หรือว่า Windows เนี่ยในยุคที่เขาเลิกส่งบลูทูธกันแล้วเนี่ยวันนี้นะคะลูกแก้วก็เลยจะมาแนะนำวิธีการส่งไฟล์ข้ามตระกูลค่ะก็คือถ้าสามารถเข้าเว็บไซต์เว็บเบราว์เซอร์ต่างๆได้นะคะก็สามารถแชร์ไฟล์ถึงกันได้เลยนะคะโดยวิธีนี้ค่ะ www.chadrop.io ค่ะวิธีการก็ง่ายๆนะคะแค่อยู่ในวงแลนเดียวกันหรือว่า Wi-Fi เดียวกันนะคะก็สามารถเข้ามาในห้องส่งไฟล์ได้โดยตรงเลยนะคะก็สามารถที่จะลากแล้วก็ส่งไฟล์ได้เลยถ้าเราไม่ได้อยู่ในวง Wi-Fi เดียวกันก็จะไม่สามารถที่จะส่งถึงกันได้นะคะแต่ว่าถ้าใช้มือถือไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android นะคะก็จะสามารถสแกน QR Code นะคะหรือว่าส่งเป็นลิงก์ให้กันได้เพื่อให้เข้ามาสู่ห้องแชร์ไฟล์ก็สามารถลากส่งไฟล์ได้เช่นกันก็จะหน้าตาละไม้คล้าย AirDrop ของตระกูล iOS ค่ะเครื่องแรกนะคะก็เข้าเว็บเพื่อเปิดวงเครือข่ายส่งลิงก์หรือ QR Code ให้เครื่องอื่นๆเข้ามาร่วมแชร์ไฟล์ให้คนอื่นได้เลยคนรับก็แค่กดรับเองถ้าใช้วงแลนเดียวกันแค่พิมพ์ชื่อเว็บก็เจอกันเลยเหมาะกับคนที่ติดนิสัยใช้ AirDrop แล้วมาจับคีย์ C มากค่ะไม่สามารถตั้งชื่อหรือเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ของเราได้จะเป็นการสุ่มชื่อนะคะและไอคอนรูปสัตว์ให้เองและจะเปลี่ยนทุกครั้งที่รีเฟรชหน้าต่างใครเป็นตัวอะไรก็ต้องบอกกันเองนะข้อดีและข้อเสียในตัวเดียวกันนะคะก็คือเป็นเว็บไซต์ที่ไม่มีแอปพลิเคชันค่ะคือมันก็สะดวกนะคะเวลาเราต้องการที่จะส่งงานให้คนอื่นนะคะแบบฉุกเฉินสามารถส่งลิงก์ได้เลยแล้วก็ผู้รับเนี่ยไม่ต้องไปลำบากมาโหลดแอปใดๆนะคะแต่ข้อเสียก็คือเนื่องจากมันเป็นเว็บไซต์นะคะการส่งบ่อยๆเนี่ยคือมันก็อาจจะดูแบบไม่สะดวกเท่าไหร่ซึ่งส่งลิงก์ก็ไม่ได้นะคะเหมือน AirDrop แล้วก็ข้อเสียหนักๆเนี่ยก็คือส่งไฟล์ได้แค่ทีละ1ไฟล์เท่านั้นนะคะถ้าต้องการส่งหลายๆไฟล์ก็แนะนำว่าให้มารวมกันเป็นซิปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยโยนส่งเข้าไปจะบอกว่าลูกแก้วได้ลองส่งแล้วนะคะเป็นไฟล์ที่มีขนาด4 จิกะไบต์นะคะก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่แล้วก็อยู่ในวง Wi-Fi เดียวกันคือใช้เวลาค่อนข้างนานมากในการอัปโหลดนะคะแต่ว่าเขาก็จะมีการบอกสถานะการอัปโหลดนั่นเองคือพูดง่ายๆมันก็เหมาะสำหรับการโยนไฟล์เล็กๆเข้าไปมากกว่านะคะข้อดีอื่นนะคะก็คือไม่ต้องมานั่งสมัครสมาชิกอะไรให้เสียเวลานะคะและข้อดีสุดๆอีกอย่างที่สำคัญมากนะคะก็คือฟรีค่ะถ้าใครชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นเยอะๆเลยนะคะแล้วมาดูกันนะคะว่าคราวหน้าเนี่ยแบร์ไตจะมีเนื้อหาอะไรเด็ดๆโดนๆมาให้คุณผู้ชมนะคะเจอกันค่ะ Bitty Boomers Wireless Bluetooth Speaker ลำโพงจิ๋วมีเสียงดังทรงพลังพร้อมด้วยลายเท่ๆที่สาวก Fortnite ห้ามพลาดTiny size, หิวสาวใส่เล็กเสียงใหญ่มีเพียงปุ่มเดียวใช้งานง่ายกดค้างเพื่อเปิดและปิดเชื่อมต่อได้2ตัวพร้อมกันตัวแรกเป็นลำโพงตัวที่2จะกลายเป็นรีโมทเพิ่มเสียงว้าวๆๆ เป็นรีโมทเซลฟี่ก็ได้กด1ทีก็แชะมีให้เลือก8ลายScout Trooper Raven Black Knight Llama Boogie Bob Leviathan Rapid Raider Go Trooper เอาใจสาวก Fortnite ลำโพงจิ๋วเสียงดังสะใจในราคา590บาทหรืออยากจะขนทับยกเซตไปเลย8ตัวแบร์ไตจัดให้ในราคาเพียง 3,990 บาทมีขายที่เพจแบร์ไตเท่านั้นเจ้าแรกเจ้าเดียวที่นำมาจำหน่ายในประเทศไทยThank you.